สวัสดีครับโจทย์ข้อนี้อยู่ในเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันโจทย์ให้เราหาความเร่งและก็แรงตึงเชือกถ้าเราดูจากรูปเราก็จะเห็นว่ามีมวล M1 ผูกด้วยเชือกกับมวล M2 โดยคล้องผ่านรอกโจทย์ในข้อนี้ก็คือกำหนดให้เป็นรอกที่ไม่มีแรงเสียดทานไม่มีความฝืดการแก้โจทย์ปัญหาในข้อนี้อันดับแรกเลยให้เราเขียน free body diagram แสดงแรงทุกแรงที่กระทำกับมวล M1 และก็ M2 โดยเขียนแยกกันดูที่มวล M1 ก่อนแรงแรกเลยที่เราต้องเขียนให้ได้ก็คือ M1G เป็นแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกและก็แรงตึงเชือก T ตัวที่2สำหรับมวล M2 ก็จะมี M2Gและก็ T แรงตึงเชือกที่กระทำกับมวล M1 และมวล M2 มีค่าเท่ากันนะครับหลังจากที่เราเขียน Free Body Diagram เสร็จแล้วอันดับต่อมาที่เราควรจะวิเคราะห์ให้ได้ก็คือดูว่าแนวโน้มของความเร่งมันควรจะอยู่ในทิศขึ้นหรือว่าทิศลงอันนี้วิเคราะห์ตาม Common Sense ก็คือมวล M2 มันเยอะกว่ามวล M1โอกาสที่วัตถุมันจะเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างย่อมมีมากกว่าดังนั้นผมก็เดาๆไว้ก่อนว่าความเร่งน่าจะอยู่ในทิศลงทีนี้เราจะใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันเพื่อช่วยในการแก้โจทย์ปัญหานะครับเนื่องจากว่าข้อนี้มีเฉพาะแรงในแนวแกน y เราก็จะมาดูมวลทีละก้อนดูมวล M1 กันก่อนนะครับมวล M1ซิกมา F ในแนวแกน Y มีค่าเท่ากับ M1A เราจะเห็นว่ามี2แรงก็คือแรง T แล้วก็ M1G เราจะเอา T ตั้งลบกับ M1G เท่ากับ M1A ผมให้เป็นสมการที่1ในทำนองเดียวกันมวล M2เราก็จะได้ซิกมา F ในแนวแกน Y เท่ากับ M2A โดยที่มวล M2 มี M2G ลบกับ T เท่ากับ M2A ให้เป็นสมการที่2ถ้าเราพิจารณาดูสมการที่1กับสมการที่2เราจะเห็นว่ามันมีตัวแปรมันมีตัว ถ้าเราพิจารณาสมการที่1กับสมการที่2เราจะเห็นว่ามันมีตัวร่วมซึ่งนั่นก็คือตัว t ดังนั้นจากสมการที่1ผมจะเขียนใหม่ให้เป็น t มีค่าเท่ากับ m1a บวก m1g ดังนั้นผมจะแทน t ตัวนี้ครับลงในสมการที่2ก็จะได้เป็น m2g ลบ m1a บวกกับ m1g เท่ากับ m2a คูณลบเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น m2g ลบ m1a ลบ m1g เท่ากับ m2aเราจับคู่ g ด้วยกันเนาะก็จะเป็น m2 ลบกับ m1 คูณ g ส่วนตัวนี้เดี๋ยวจะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น m2 บวกกับ m1 คูณกับ a ท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้ความเร่งออกมามีค่าเท่ากับ m2 ลบ m1 คูณกับ gหารด้วย m2 บวก m1 ลำดับต่อไปเราก็เพียงแค่แทนค่าลงไปเราก็จะได้ค่า a ออกมานะครับ m2 2.8 กิโลกรัมลบกับ m1 1.3 กิโลกรัมหารด้วย
2.8 บวก 1.3 คูณกับค่า g 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองเราก็จะได้ความเร่งออกมามีค่าเท่ากับ 3.58 เมตรต่อวินาทีกำลังสองนี่คือความเร่งของระบบนะครับจะเห็นว่าความเร่งเนี่ยเราได้ค่ามันเป็นบวกก็แสดงให้เห็นว่าตอนเริ่มต้นที่เราสมมติว่าให้ความเร่งอยู่ในทิศลงเนี่ยน่าจะถูกต้องแล้วนะครับทีนี้โจทย์ยังถามเราอีกข้อหนึ่งก็คือหาแรงตึงเชือกนะครับให้เรากลับมาที่สมการนี้ก็ได้ครับแรงตึงเชือก T มีค่าเท่ากับ M1A บวกกับ M1G นะครับเราทำง่ายๆโดยการแทนค่าความเร่งที่เราหาได้เมื่อกี้ลงไปในสมการเลยนะครับผมดึง M1 ออกมาแล้วกันนะครับก็จะเป็น A บวกกับ G M1 คือ 1.3 กิโลกรัม A คือ 3.58 บวก G 9.8 นะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาว่าแรงตึงเชือกในระบบในข้อนี้มีค่าเท่ากับ 17.39 นิวตันนะครับโอเค